ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโต r คร t เอเตอ anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงอีกเช่นเคยนะครับย้ํากันทุกครั้งเลยนะว่าผมดูอย่างตั้งใจนะครับแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับอะไรดีรับไว้เป็นแนวทางเป็นกําลังใจอะไรไม่ถูกใจไม่ต้องรับนะอืมเพราะเราอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะครับนะ อย่าลืมกด Subscribe ช่องกดกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามลน์ม o โต o 95ที่ให้ไว้นี้นะครับในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับ การดูดวงช่องเราโดยปกติจะเน้นไปที่พี่กับการพี่กับเด็กเลือกกองไพ่นะครับจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองด้วยกันนะครับกองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีเหลืองพระขุนแผนและกองที่สมสีม่วงพระสมเด็จวะละัลคังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกยังไม่ใช่ยังไม่ตรงดูกองอื่นได้อีกเช่นกันไม่ต้องซีเรียสน,นะครับโอเคประมาณนี้ส่วนวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังปลืม้มคุณมากแต่ไม่กล้าบอกอันแน่นะมีการปลืม้มแอบปลื้มด้วยนะปลื้มอยู่แต่ไม่กล้าบอกนะคุณที่เรียกไพกองที่หนึ่งคุณได้ไพเด็กดาบเด็กถือดาบเพดอ r ส s โอเจอเด็กดื้อหรือเปล่าแปดดาบเอ็ดออฟส์เหมือนจะคนคนนี้เขามีปัญหาอยู่นะเข้าใจแล้ว่าสิบไม้เท้าเทนอฟบอนส์ คนนี้มีปัญหาหนักอยู่ดัดเม้นแล้วคุณก็ไปแก้ปัญหาให้เขาได้นี่ไงจุดเริ่มต้นความปลืม้มโอ้ออย่างงี้นี่เองเอซอฟวนส์ ance, หนึ่งไม้เท้าคุณไปชี้ทางสว่างให้เขานั่นไงละ่ะแล้วก็สเตรนจ์เด็กดื้อเริ่มไม่ดื้อแล้วละ่ะราชินีไม้เท้าควีนออฟวันส์เขาทั้งปลืม้มทั้งยกย่องคุณเลยนะครับเออ 6ไม้เท้า6 i x of ones หกไม้เท้าหรือหคาาความหมายเดียวกันนะเขาชื่นชมเขาปลื้มคุณมากและเขาเชื่อว่าคุณคือแสงสว่างทางสําเร็จในชีวิตมาขยายความกันคุณกองที่1 ใครกำลังปลื้มคุณมากแต่ไม่กล้าบ,บอกคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กดื้อตามพลังงานไพ่ไทยกันตรงๆเลยนะเด็กดื้อในที่นี้เป็นไปได้ว่าคือเด็กกว่าจริงๆบุตรบริวาล,ลูกน้องได้หมดลรุ่นรุ่นน้องคนที่อายุน้อยกว่าได้หมดหรือจะเป็นการตีความไปถึงคนรุ่นเดียวกันหรือสูงอายุกว่าที่มีความดื้อแบบเด็กๆก็ได้เช่นกันรวมไปถึงกระทั่งคนที่อายุเยอะกว่าแต่ไม่มีตำแหน่งงานน้อยกว่าคุณก็ได้ลูกน้องที่อายุเยอะกว่าแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับตีความไปในทาง นี้ได้หมดคนคนนี้ดูจะมีปัญหาส่วนตัวใดๆสักอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวจริงๆหรือเป็นปัญหาการงานที่คุณอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงโดยอ้อมอยู่คนคนนี้มีปัญหามานานแสนนานปัญหาหมักหมมปัญหาที่แก้ไขไม่ได้สักทีอะไรแบบนี้แต่ข่าวดีของเขาคือสิ่งที่เขาแบกอยู่ไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนเขาโชคดีที่เจอคุณ ไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงอย่างเช่นเป็นเจ้านายลูกน้องกันหรือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเป็นคนที่เคารพกันอยู่อะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสมีบทบาทเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาให้เขา ไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่การกระทําของคุณไปสกิดปลดล็อกบางอย่างทําให้เขาดําเนินเดินหน้าต่อได้แล้วก็คลี่คลายปมปัญหาของเขาได้ทําให้เขาทึ่งมากเขานึกไม่ถึงว่าปัญหาอันหนักอึง้งปัญหาอันหนักหน่วงยาวนานของเขาจะแก้ได้ง่ายๆด้วยฝีมือของคุณแบบนี้แค่คุณยื่นมือเข้าไปนิดเดียวเนี่ยทุกอย่างคลี่คลายหมดเลย ปัญหาที่สะสมมายาวนานหายไปแทบจะหมดสิ้นเรียกว่าเขาเอาแม่ซิ่งเขาทึ่งมากคุณทําได้ยังไงเนี่ยคุณเป็นผู้วิเศษคุณมหาสารย์หรือเปล่าทํานองนั้นเลย,เนยในใสายตาเขานะเออแล้วตอนนี้ดูเขาจะเริ่มดื้อน,น้อยลง ถ้าที่ผ่านมาเคยมีคด,ดีกันแบบประมาณว่าต่อปากต่อคําต่อล้อต่อเทียงหรือว่าไม่เคยยอมลงรอยให้กันนะถ้ามีนะเขาจะประพฤติปฏิบัติตัวดีขึ้นจะยอมคุณมากขึ้นแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นกับคุณก็อาจจะเป็นบุคลิกส่วนตัวของเขาที่เขาทํากับคนอื่นแต่หมายความว่ากับคุณเนี่ยเขาจะดีกับคุณเป็นพิเศษตีความได้2ออย่างนะครับย้ำนันหนึ่งนะ ถ้าเขาเคยดื้อกับคุณเคยไม่ฟังคุณเขาจะกลับมาฟังคุณมากขึ้นหายดื้อแบบนี้หรือความหมายที่สองถ้าเขาไม่ได้ดื้อกับคุณแต่ดื้อกับคนทั่วไปแปลว่าเขาจะเลือกอดีกับคุณหมายความว่าต่อให้เขาดื้อกับคนอื่นแค่ไหนแต่เขาจะยอมคุณคนเดียวประมาณนี้คนลักษณะดังกล่าวนะ่าไปสังเกตดู นอกจากเขาจะปลื้มคุณแล้วเขายังยกย่องคุณให้เป็นเรียกว่าสุดยอดคนเก่งคนแกล่งตอนนี้ในสายตาเขาเลยไม่มีใครมาแทนที่คุณได้แล้วณเวลานี้คุณเป็นที่พึ่งพิงทั้งทางใจทางการงานทางการใช้ชีวิตของเขาได้อย่างดีที่สุดสุดยอดไปเลยประมาณนี้ เขาเชื่อมั่นว่าตราบใดที่เขายังคงเชื่อฟังตามแนวทางของคุณยอมให้คุณช่วยแนะแนวแนะแนว,แนวทางนะแนะนําแนวทางหรือว่าช่วยบริหารจัดการบางอย่างที่สิ่งที่เขาเกินกําลังสิ่งที่เขาทําไม่ไหวเนี่ยเขาเชื่อว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนจะประสบความสําเร็จได้ถ้ายอมเชื่อฟังคุณคนคนนี้จะปลื้มคุณมากอยู่ลึกๆพลังงานกล่องนี้ดูแล้วไม่ใช่การปลื้มแบบจะจีบเป็นคนรักคู่รักไม่ใช่ แต่เป็นการปลื้มแบบปลื้มคนเก่งปลื้มหัวหน้าปลื้มรุ่นพี่ปลื้มผู้ใหญ่ที่เคารพอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเขาก็จะยกย่องคุณว่าเฮ้ยเก่งมากๆเก่งอย่างเหลือเชื่อที่ผ่านมาถ้าเขาฟังคุณตั้งนานก็คงจะไม่ต้องแบกปัญหามานานขนาดนี้น่าจะแก้ไขได้ตั้งนานแล้วอะไรแล้วประมาณนี้นะนี่คือความปลื้มของกองที่หนึ่งเป็นความปลื้มแบบน้ำใสใจจริงแบบปลื้มแบบคนที่ปลื้มคนเก่งยังไม่ใช่ปลื้มแบบคู่รักประมาณนี้นะครับกองนี้พลังงานคู่รักคู่ครองไม่เด่น ที่การปลื้มแบบปลื้มคนเก่งปลื้มแบบยกย่องประมาณนี้คนลักษณะดังกล่าวลองไปสังเกตดูรอบๆตัวคุณนั่นแหละคุณช่วยอะไรใครเขาไว้นะและเขาประสบความสําเร็จคลีคล่คลายปัญหาชีวิตได้เขาปลื้มคุณมากๆแต่ไม่กล้าบ,บอกอ่าบางทีคนเราก็มีความเขินบ้างจะมาบอกกันตรงๆก็ไม่ใช่เนาะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิก,กัดการื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อ ใครกำลังปลื้มคุณแต่ไม่กล้าบอกเออมันน่าสนใจตรงไม่กล้าบอกด้วยนะแอบปลื้มนั่นแหละนะครับนะคุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ the fool อืคนบันเทิงคนรักความละลาคนสนุกสนานแต่ว่าบางทีอาจจะบันเทิงเกินไปจนชีวิตติดกับดักบางอย่าง f i ไฟ of ฟส o r ห้าดับเขาอาจจะละลามากไปจนรักสนุกทุกถนัดแบบนั้นแล้วก็ the hermit อ่าข้าใจลเดอะไฮเลฟเฟนเขาเคยร่าเริงเขาเกิดปัญหาและเขาก็จมทุกอยู่พักหนึ่งอ่าเดอะเมจิเชียนการเจอคุณทำให้เขาดีขึ้นอ้าวชัดและชัดเจนชัดเจนหกเหรียญ s ิ x of Pentacles คุณสอนสิ่งดีๆหลายอย่างให้เขาแล้วก็เจ็ดถ้วย s o v e u p s c u ค s คนคนนี้ที่จริงมีตัวเลือกเยอะแต่บางทีบางทีอาจจะเลือกผิดตัดสินใจผิดคุณมาชี้ทางสว่างให้เขาชัดเจนเทมเพ a น c ์ ความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นไปด้วยดีอย่างน้อยๆในฐานะกัลยาณมิตรแล้วก็จะชักนําพากันไปสู่ความจเจริญน,นะความรักความสัมพันธ์ไม่เด่นแต่ยังไม่ต้องคิดมากไปมาขยายความกันคุณกองที่สองใครกําลังปลืม้มคุณแต่ไม่กล้าบ,บอกพลังงานตามหน้าไพ่ชัดเจนใบแรกมาเดอะฟู The ขนาดนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความสนุกสนานบันเทิงละลายเฮฮาไม่ค่อยกลัวสิ่งใดบางคนอาจจะมีความประมาทได้ด้วยประมาทนิดๆเรียกว่า เอ้ยสนุกสนานไปก่อนจะเกิดผลกระทบอะไรก็ไม่ค่อยแคร์สักเท่าไหร่ไปลุยเอาข้างหน้าจะเกิดอะไรค่อยว่ากันแบบนี้ก็ได้คนลักษณะดังกล่าวเขาคนนี้ใช้ชีวิตตามลําพังมาได้ตามอย่างปกติสุขมาสักระยะหนึ่งจนกระทั่งความล้นลาความประมาทของเขาสร้างปัญหาเกิดขึ้น ทำให้เขาติดกับดักบางอย่างที่เขาอาจจะต้องโอ้โหชีวิตเปลี่ยนไปรู้สึกต้องมองอดีตไปว่าฉันไม่น่าทําแบบนี้เลยชีวิตมันพลิกผันได้เพราะความประมาทของตัวเองแท้ๆอะไรแบบนี้คนคนนี้อาจจะอยู่ในภาวะหงอยเหงามาสักพักหนึ่งเก็บเนื้อเก็บตัวมาสักพักหนึ่งเรียกว่าไม่อยากเจอหน้าใครไม่มีใจพบคนประมาณนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะความเจ็บปวดใจใดๆหรือแม้แต่การไปทำอะไรผิดพลาดบางอย่างที่ทำให้เขาทั้งเจ็บทั้งอายแบบนี้ ขาไม่อยากพบผู้คนบางคนมีโอกาสหันหน้าเข้าหาทางธรรมเออคนเราก็อย่างเงี้ยเวลามีความสุขไม่ค่อยจะคิดเรื่องธรรมะแต่พอ,อมีความทุกข์ก็หันหน้าหาพระนะรอให้มีความทุกข์ก่อนค่อยหันหน้าหาพระทีนึงแบบนี้ก็แล้วแต่ไม่ได้ว่ากันอนะันนี้เป็นลนนักษณะนี้การที่คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเขามันทําให้ชีวิตเขาพลิกฟื้นขึ้นราวปาฏิหาริย์คุณเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเป็นคนที่มาปลดล็อกปัญหาบางอย่างที่เขาได้ประสบพบเจอตอนนี้ ดูเหมือนกับว่าคุณจะเป็นสายบุญและได้เจอเขาจากการทําบุญใช่หรือไม่ใช่อืมบางทีเป็นช่วงที่เขาเบื่อทางโลกผิดหวังจากทางโลกมาหันหน้าเข้าหาวัดหันหน้าเข้าหาทางธรรมอะไรแบบนี้คุณอาจจะเจอกันจากการปฏิบัติธรรมหรือไม่จำเป็นต้องไปวัดก็ได้อาจจะเป็นอ่กากัลยาณมิตรทั่วไปเป็นเพื่อนทั่วไปที่ ก็เขาอาจจะเครียดอยู่มีปัญหาอยู่มาขอคำปรึกษาคุณหรือมาขอคำปรึกษาคนใกล้ชิดแล้วข้อความเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นล่วงรู้ถึงหูคุณคุณจึงมีโอกาสได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้เขาไม่ว่าจะได้ตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่บางทีเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นรุ่นน้องของเพื่อนหรือว่าเพื่อนของรุ่นน้องอีกทีอะไรแบบนี้เรียกว่าเป็นคอนเนคชันต่อๆกันมาอีกที อาจจะไม่ได้รู้จักกันโดยตรงมาก่อนแต่พอเรื่องราวของเขามาเข้าหูคุณทําให้คุณอดไม่ได้ที่จะช่วยเหลือเขาตามกําลังคุณเป็นคนดีมีเมตตาคนหนึ่งคุณช่วยเหลือเขาตามกําลังและคุณแนะนําเขาให้รู้จักเป็นคนที่ไม่ประมาทใช้ชีวิตรอบคอบมากขึ้นรู้จักเป็นผู้ให้บ้างอะไรแบบนี้ ที่ผ่านมาเขาอาจจะเอาตัวเองเป็นหลักมากเกินไปเน้นความสนุกสนานบันเทิงของตัวเองมากเกินไปไม่ค่อยอยากจะเป็นผู้ให้สักเท่าไหร่หรือว่าหรือว่าทุ่มบางอย่างสุดตัวกินใช้จ่ายเที่ยวส่วนตัวไม่อัน้นแต่ไม่ค่อยให้คนอื่นอาจจะเป็นคนตะนีทีเหนียวแบบนี้เป็นไปได้นะคือเรื่องตัวเองจ่ายไม่อัน้นแต่ไม่ช่วยคนอื่นเลยแบบนี้ซึ่งคุณเข้ามาพลิกชีวิตเขาคุณได้มาให้แนวคิดเขาใหม่ให้เขาลองทาสิ่งดีๆเป็นผู้ให้คนอื่นบ้างเป็นเรียกว่า ให้มีน้ำใจต่อผู้อื่นบ้างอะไรแบบนี้ทําให้ชีวิตเขาเริ่มเจอหนทางใหม่ๆทางสว่างใหม่ๆสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นคนเอาแต่ธุระตัวเองเป็นสําคัญเอาแต่ธุระตัวเองไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวอะไรเพียงแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับจิตใจไม่ค่อยละเอียดอ่อนมองความบันเทิงของตัวเองเป็นหลักไม่ค่อยมองคนรอบข้างพอเจอปัญหาก็ถึงมาคิดได้ทีนึงหรือว่าสงบสงเงียมไปได้หน่อยนึงแต่ทีนี้พอคุณเข้ามา คุณมาชี้ทางสว่างให้เขานะว่าเออการเป็นอยู่อย่างมีคุณค่าทําตัวเองให้ดีช่วยคนอื่นพอประมาณแบบนี้ตามกําลังตัวเองมีความเป็นผู้ให้บ้างเป็นผู้รับบ้างสลับกันไปแบบนี้มันจะดีกว่าแล้วก็ชีวิตมันจะมีคุณค่ามากขึ้นซึ่งเขาก็ลองเอาไปทําตามดูแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆ หลังจากที่เขาทําตามคําแนะนําของคุณชีวิตเขาดีขึ้นมากมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามามากมายตอนนี้เขาเริ่มตระหนักแล้วว่าเออที่ผ่านมาเขาโฟกัสที่ตัวเองมากเกินไปจนไม่มองคนแวดล้อมไม่มองสิ่งรอบข้าง ปิดหูปิดตาอยู่ในโลกของตัวเองมากเกินไปตอนนี้พอเขาเชื่อฟังทาตามคุณเขาเจอโลกใบใหม่ที่มีทางเลือกมีตัวเลือกหลากหลายเต็มไปหมดนะที่เหลือก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกผิดหรือเลือกถูกก็ต้องปล่อยเขาไปตามเรียกว่าบุญวาสนาเพราะว่าเราจะไปจับมือเขาทําทุกอย่างก็ไม่ได้เพียงแต่ตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วคือคุณดึงเขาออกมาจากความหงอยเหงาเศร้าซึมแล้วก็ ให้เขาพ้นพบโลกใบใหม่ของเขาได้มีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาจากนี้ไปเขาจะเลือกอะไรอยู่ที่ตัวเขาเองเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไปคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลอยู่ห่างๆต่างคนต่างใช้ชีวิตไปอ่ะถ้าอไหนเตือนกันได้ก็เตือนถ้าไหนเตือนไม่ได้ก็ต้องปล่อยอะไรแบบนี้ เรียกว่าประคองกันไปอยู่ห่างๆมีระยะห่างที่เหมาะสมแบบเพื่อนที่จะไม่ก้าวไก่กันเกินไปนะครับความเป็นเพื่อนความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไรก็แล้วแต่แต่กองนี้ก็ดูแล้วก็ยังไม่ใช่โดดเด่นเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักนะครับยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบคนรู้จัก คนกันเองคนใกล้ชิดหรือคอนเน็กชันการมีคอนเน็ชันร่วมกันอะไรแบบนี้มาเกี่ยวข้องกันเพราะคุณอดที่จะสงสารเขาไม่ได้คุณมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วดังกล่าวพอคุณเห็นเขาลำบากมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่คุณอยากยื่นมือเข้ามาช่วยและการช่วยเหลือเขาเนี่ยทำให้เขาประสบความสําเร็จฟื้นตัวฟื้นใจขึ้นมาได้ทําให้เขาปลื้มคุณ คนลักษณะดังกล่าวปลื้มคุณอยู่เป็นไปได้ว่าเขาปลื้มคุณมากๆและยังไม่กล้าบอกเพราะว่ามันอาจจะดูเหมือนกับเขินอนไอหรือประหม่าเกินไปที่จะมาบอกกันตรงๆว่าเฮ้ยผมปลื้มคุณอยู่ฉันปลื้มคุณอยู่อะไรแบบนี้มันก็จะไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นขอให้รู้ไว้เลยว่าคนที่มีลักษณะดังกล่าวที่คุณเพิ่งเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ให้เขาเนี่ยเขากําลังปลื้มคุณอยู่มากๆแต่ไม่กล้าบอกนะครับคุณกองที่2โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไป โอเคครับคุณทีเยเลไพกองที่สามนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกาการเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อใครกําลังปลื้มคุณอยู่แต่ไม่กล้าบ,บอกเออปลื้มแต่ไม่กล้าบ,บอกก็คือแอบปลื้มนั่นแหละนะประมาณนี้คุณที่เลไพกองที่สามคุณได้ไพ่ราชาเหรียญ king of pentacles ้าไมเทา้า fire o n ืมคนรวยคนเด่นคนดังหรือปรเปอลอ่า เด็กเหรียญเด็กถือเหรียญเพลสอฟเพนทาเคสคุณเหมือนเด็กน้อยในสายตาเขาไม่ว่าในสถานะจริงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อ่าหนึ่งถ้วยเอซอ f คัพสเฮ้ยกองนี้มีความอยากเข้ามาสารสัมพันธ์สองกองที่แล้วไม่มีกองนี้มีสปอยให้หน่อยหนึ่งอ่าเ h อะชลจะมีการเดินทางมาพบปะกันแน่นอนถ้ายังไม่เคยเจอกันถ้าเจอกันแล้วจะเจอกันมากขึ้น justice ทุกอย่างจะดำเนินไปตามที่ควรจะเป็น สองเหรียญ t w o of pentacles ชีวิตคุณจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอืมต่างคนต่างช่วยเหลือกันเลยแหละเอาในกองจริงๆกองเนี้ยแล้วก็สิบเหรียญ1ท of อ p n t t c l l s s ชัดเจนการพบกันครั้งนี้คุณทําให้ชีวิตเขาดีและชีเขาก็ทําให้ชีวิตคุณดีแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเออเฮ้กองนี้ดีว่ะมาคุณกองที่สามมาขยายความกันนะ คนที่ปลื้มคุณแต่ไม่กล้าบอกตอนนี้ดูจะเป็นคนที่มีฐานะโปรไฟล์สูงกว่าคุณพอประมาณอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่ละท่านไม่สามารถตรงกันได้หมดแต่ความราชาเหรียญคือเขาดูมีโปรไฟล์สูงกว่าอาจจะฐานะดีกว่าหน้าที่การงานดีกว่าหรืออยู่ในเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะดีกว่าแบบนี้เป็นไปได้นะครับเรื่องฐานะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมที่จะมีการมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปไม่ต้องซีเรียสเพราะคนนี้ปลื้มคุณอยู่ ต่อให้เขาฐานะดีกว่าคุณหรือมีความพร้อมกว่าคุณแต่เขาปลื้มคุณนี่คือข้อดีชัดๆคนคนนี้เหมือนจะมีคนแวดล้อมเยอะแยะคนลุมล้อมมากมายมีหลายคนตีกันเพราะเขาตีกันเพราะเขาคืออะไรอาจจะแข่งแย่งแข่งขันชิงดีเพื่อหาทางใกล้ชิดเขาอยากได้ผลประโยชน์จากเขา ไปรุมรักเขารุมแย่งเขาแบบนี้ได้หมดเรียกว่าคนนี้ฮอตพอตัวนะครับไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ก็แล้วแต่อาจจะมีคนรุมแย่งเขาเพราะอยากได้หัวใจเขาหรือรุมแย่งเขาเพราะอยากได้เงินเขาเป็นไปได้เขาก็พอรู้อยู่แต่บางทีก็ทําอะไรมากไม่ได้ด้วยมารยาททางสังคมแล้วก็สถานะที่ตัวเองเป็นอยู่จะแอคชั่นอะไรเกินไปเดี๋ยวคนหาว่าโหดร้ายคนหาว่าใจดาอะไรแบบนี้เขาต้องอ,อดทนในสถานการณ์ที่เจออยู่บางอย่างจนกระทั่งมาเจอคุณ คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็มีม,มีบางอย่างที่เขาไม่มีต่อให้เขาเป็นคนที่มีพร้อมแค่ไหนแต่วิถีชีวิตไลฟ์ตล์บางอย่างของคุณทําให้เขาทึ่งว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันก็เรียบง่ายมันก็ได้ด้วยนะเออเวลาใช้ชีวิตเรียบง่ายมันก็ดีแบบนี้เองคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาในการใช้ชีวิตเรียบง่ายให้เขาดูที่ผ่านมาเขาอาจจะเจ้าพิธีรีตองอ,อ่ะ จุกจิกขออนุญาตบางคนอาจจะเรื่องมากด้วยซ้ำนะเออโน่นก็นไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ด้วยความที่เขามีพร้อมเขาเลือกได้ไงเขาเลยค่อนข้างลงรายละเอียดใส่ใจรายละเอียดมากเกินไปจนดูเหมือนเรื่องมากแต่พอเขามาเจอคุณที่เป็นคนสบายๆเนี่ยเขาได้เห็นการวิถีชีวิตของคุณนะความสบายๆความไม่มีพิธีรีตองอะไรเขารู้สึกตระหนักได้ว่าเออชีวิตแบบนี้มันก็ดีน่าสนใจทําให้เขาอยากเข้ามารู้จักกับคุณ อยากมาสารสัมพันธ์กับคุณเรียกว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นจีบแต่อย่างน้อยน้ก็เริ่มมีใจเอ็นเอียงมาแล้วว่าคุณเป็นที่น่าสนใจของเขาแล้วก็เขาปลื้มคุณแล้วละ่ะเขาเริ่มปลื้มคุณละแต่เขาไม่แน่นะหนึ่งถ้วยเนี่ยบางคนอาจจะมาจีบเลยก็ได้แต่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็เท่านั้นเอง จะมีการไปมาหาสู่มากขึ้นถ้ายังไม่รู้จักกันหรือยังไม่ได้สนิทกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วก็จะมีการพบปะกันมากขึ้นไปอีกโดยลําดับเลยนะถ้าไม่รู้จักจะมาทําความรู้จักแต่ถ้ารู้จักกันแล้วจะสนิทกันมากยิ่งขึ้นไปอีกกลองนี้มีแนวโน้มคบหากันพัฒนาไปถึงขั้นเป็นคู่รักได้เลยมีสิบเหรียญออกมาสปอยไว้ก่อนว่า ความสัมพันธ์นี้อาจพัฒนาเป็นคนสําคัญของกันและกันได้ถึงขั้นคู่รักได้ด้วยบางท่านเคยแย้งผมบอก i, เฮ้ยไพ่เหรียญก็ต้องเป็นการเงินสิคุณไปดูตํำราสากลตําราต่างประเทศถ้าไพ่เหรียญในความสัมพันธ์เนี่ยหมายถึงการลงเอยก็ได้อ่านี้ให้เก็ดความรู้ไว้นะแล้วก็ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ถูกต้องเรียกว่าจะไม่มีการรัดขั้นตอนไม่มีการชิงสุก่อนหามใดๆดูแล้วดีถ้าเขาจะมาจีบคุณเช้าเขาจะมาโดยลําดับขั้นมาแบบเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่ลัดขั้นตอนแน่ๆเพราะเขาปลื้มคุณเขาไม่กล้าทําอะไรรุ่มร่ามเพราะกลัวว่าจะเสียคุณไปถ้าคุณไม่พอใจคุณอาจจะทิ้งเขาได้โดยง่ายๆเลยนะอย่างที่บอกว่า เขามองคุณว่าคุณใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายๆแล้วก็คุณไม่ค่อยแคร์อะไรคุณดูเป็นตัวของตัวเองพอสมควรแบบว่าชิวๆอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าถ้าเขารุ่มร่ามกับคุณคุณอาจจะเลิกคบเขาได้เลยแบบนี้เขาจะมาดีต่างคนต่างใช้ชีวิตในสไตล์ของตัวเองมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี่ การเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้คุณได้เรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของเขาเขาได้เรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของคุณมาแลกเปลี่ยนกันเออชีวิตที่ดูรายละเอียดเยอะแบบเขาเป็นยังไง ài, คุณจะได้เห็นส่วนชีวิตที่เรียบง่ายสบายๆชิวๆแบบคุณเป็นยังไง ài, เขาก็จะได้สัมผัสอาจจะเป็นการแบ่งกันครึ่งทางบางทีคุณอาจจะเคยชิวเกินไปในบางเรื่องคุณอาจจะใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นเพราะเห็นเขาเป็นแบบอย่างแล้วส่วนเขาจุกจิกใส่ใจรายละเอียดมากเยอะเกินไป เขาก็อาจจะเริ่มทําตัวชิวๆแบบคุณอืดีนะเป็นการบาลานซ์ชีวิตใหม่เรียกว่าเจอกันคนละครึ่งทางเอาข้อดีมาเฉลี่ยกันแบบนี้กองนี้น่ารักและอย่างที่บอกสิบเหรียญในความสัมพันธ์พัฒนาเป็นคู่รักได้อย่ามาบอกว่าเหรียญต้องเป็นเงินอย่างเดียวไม่จําเป็นสิบสิบเหรียญในความสัมพันธ์คือพัฒนาเป็นคนสําคัญของกันและกันได้มีโอกาสลงเอยได้ถ้าต้องการนะหนึ่งถ้วยมาเนี่ยมันก็มีแววจะชอบกันหน่อยแล้วละ่ะเอ้ย ต่อให้ไม่จีบโดยตรงก็ต้องมีความชอบเกินกว่าปกติสักหน่อยแล้วละ่ะอันนี้ก็ต้องท่ายแบบนี้เพียงแต่ว่าเขาจะจีบหรือไม่จีบอยู่ที่การวางตัวของทั้งคู่ด้วยคุณวางตัวยังไงเขาวางตัวยังไงเพียงตอนแรกอาจจะเหมือนกับว่าเออเขาอยากจะมาใช้ชีวิตแบบคุณศึกษาชีวิตคุณคุณได้ศึกษาชีวิตเขาแบบนี้ต่างคนต่างศึกษากันถ้ามันเคมีมันตรงกันขึ้นมา ความสัมพันธ์ดีขึ้นโดยลําดับพัฒนาเป็นคู่ได้เป็นคู่รักได้แต่ถ้าด,ดูแล้วไม่ใช่ไม่ได้คิดจะลงเอยอะไรกันขนาดนั้นก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันและกันได้กองนี้ก็ดีดีกว่า1หนึ่งและสองพอสมควรเลยนี่สปอยให้หน่อยหนึ่งเผื่อท่านที่ยังไม่ได้ดูหนึ่งหรือสองจะแอบไปดูก็ได้นะครับไม่ว่ากันดูเพื่อความบันเทิงเป็นแนวทางได้ถ้าตรงรับไว้ไม่ตรงไม่ต้องรับง่ายๆเออนะประมาณนี้ดูกับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่านี่คือพลังงานรวมเพราะฉะนั้นเราไม่่สาาามรรถตรงททุกทนนะ กองสามนี่ก็ประมาณนี้คนที่ปลื้มคุณอยู่คือ คนที่ดูจะมีฐานะสูงกว่าคุณเหนือกว่าคุณมีชีวิตซับซ้อนกว่าคุณเขาปลื้มคุณตรงความเรียบง่ายของคุณตรงความชิลๆของคุณนี่แหละเขาปลื้มคุณมากและกองนี้ดีตรงมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรู้ใจได้ด้วยเอ๊แสดงความยินดีล่วงหน้าเลยดีไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเรียบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้คนคนนี้ดีคบได้แน่นอนถ้าคุณเจอคนลักษณะนี้รักษาไว้ให้ดีนะประมาณนี้คุณกองที่สมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะ กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะผมอัพคลิปทุกวันเลยนะครับถ้าวันไหนคุณไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะครับนะส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะครับเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ